สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับค,คุณครูหลิวอีกเช่นเคยในรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2อ,อยู่เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเรื่องประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวนะคะซึ่ง ตอนนี้เราเนี่ยได้เรียนจบกันหมดแล้วบทนี้แต่ว่าเดี๋ยวคุณครูหลิวจะมาสรุปให้หนูฟังนะคะว่าเราเรียนเรื่องเนี้ยเราจะสรุปออกมาได้ยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูสรุปที่คุณครูหลิวจะสรุปให้นะคะหนูไปดูแบบฝึกหัดที่คุณครูหลิวได้มอบหมายให้หนูทําก่อนนะคะ ต่อไปนะคะให้หนูหยิบหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วหนูเปิดไปหน้าที่16กับหน้าที่17นะคะซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่คุณครูหลิวได้มอบหมายให้หนูไปทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างไปดูเฉลยกันนะคะซึ่งแบบฝึกหัดนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง<ๆ>เกี่ยวกับครอบครัวตัวเองนะคะเดี๋ยวคุณครูหลิวจะ ยกตัวอย่างให้หนูดูแล้วกันนะคะซึ่งจะไม่ตรงกับของนักเรียนนะคะซึ่งประวัติข้อมูลส่วนตัวต่างๆของหนูข้อมูลของหนูข้อมูลของครอบครัวของหนูจะไม่ตรงกับเพื่อนๆหรือว่าจะไม่ตรงกับที่คุณครูคหลิวจะยกตัวอย่างอยู่แล้วนะคะแต่เดี๋ยวครูจะให้ไปดูนะคะแนวทางในการเขียนจะต้องเขียนยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ อ่ะหนูมาดูนะคะเขาให้หนูทำอะไรในหน้าที่16นะคะหน้าที่ส6หกก็คือเขาให้หนูหาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันมีครอบครัวของใครเอ่ยครอบครัวของตัวหนูเองใช่ไหมคะอ่าแล้วแต่และครอบครัวมีความเหมือนกันไหมเอ่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอ่าดังนั้น อย่างที่คุณครูหลิวจะยกตัวอย่างก็จะไม่เหมือนของหนูนะคะแล้วของหนูก็ไม่เหมือนของเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่คุณครูหลิวจะมาให้หนูดูตัวอย่างแล้วก็เฉลยก็คือให้ดูเป็นแนวทางว่าหนูควรจะเขียนยังไงนะคะหนูมาดูอันแรกกันก่อนคุณครูหลิวยกตัวอย่างนะอ่าหนึ่งครอบครัวของฉันอยู่บ้านเลขที่ครูหลิวก็ใส่ไปบ้านเลขที่อะไรเอ่ยครูหลิวใส่บ้านเลขที่อะไรคะ บ้านเลขที่แปดสิบห้าอ่าครูหลิวก็เขียนไปแปดสิบห้าแล้วต่อมาถนนอ่าถนนตรงนี้บางที่ก็มีชื่อถนนบางที่ก็ไม่มีถ้าหนูไม่มีหนูก็แค่ขีดขีดอย่างนี้ขีดแดดอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้ามีหนูก็แค่เขียนชื่อลงไปว่าชื่อถนนอะไรนะคะต่อมาตำบลคุณคูณหลิวยกตัวอย่างตำบลตำบลหรือแขวงก็คือตำบลสัตหีบ อำเภอรหรือว่าเขตก็คืออำเภอสัต,ตหีบนะคะต่อไปจังหวัดล่ะครูหลิวยกตัวอย่างจังหวัดอะไรเอ่ย จังหวัดชนบุรีใช่ไหมคะอ่าครูหลิวก็เขียนไปว่าจังหวัดชนบุรีแล้วก็รหัสไปรษณีย์อย่าลืมรหัสไปรษณีย์นะคะรหัสไปรษณีย์ก็20 180อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างถ้าบ้านหนูรหัสไปรษณีย์อะไรนะคะก็ให้หนูเขียนไปต่อมามาเข้าเรื่องที่2กันและเรื่องที่2ก็คือโจทย์ที่2นั่นแหละก็คือสมาชิกในครอบครัวของฉันอ่าตะกี้ก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน ตั้งอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่อะไรใช่ไหมคะต่อมาที่2ก็คือสมาชิกในครอบครัวอของฉันมีครูหลิวยกตัวอย่างมี4คนนะคะ4คนคืออ่นหนึ่งนายกเกี่ยวข้องเป็นพ่อนะคะ2นางขอเกี่ยวข้องเป็นแม่ต่อไป3เด็กหญิงยอเด็กหญิงยอเกี่ยวข้องเป็น น้องอ่ะอันนี้คุณครูหลิวก็เขียนไปนะคะถ้าใครมีห้าคนมีสี่คนมีห้าคนก็ให้หนูเขียนไปนะคะว่ามีคุณตาคุณยายหรือว่าคุณตาคุณยายชื่ออะไรนะคะก็ให้หนูเขียนไปแล้วก็เกี่ยวข้องกับตาเกี่ยวข้องเป็นยายอย่างนี้อ่าต่อไปสาม ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ครอบครัวชอบไปอันนี้คุณครูหลิวยกตัวอย่างนะคะเช่นครอบครัวของหนูเนี่ยชอบไปเที่ยวทะเลชอบไปเที่ยวถางจังหวัดใช่ไหมคะก็ให้หนูเขียนไปอันนี้คุณครูหลิวก็ยกตัวอย่างว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ครอบครัวชอบไปคือสวนสัตว์อ่านี่คุณครูหลิวก็เขียนไปยกตัวอย่างให้หนูดูนะคะ ต่อมาหน้าที่17นะคะจะเป็นส่วนที่2เขาให้หนูทําอะไรเขาให้หนูเนี่ยเขียนประวัติความเป็นมาของครอบครัวฉันประวัติความเป็นมาของครอบครัวฉันเดี๋ยวคุณครูหลิวยกตัวอย่างนะเพราะว่าประวัติความเป็นมาของแต่ละครอบครัวเหมือนกันไหมเอ่ยอย่างที่ครูหลิวบอกไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่มีความเหมือนกันเลยเพราะว่าแต่ละครอบครัวเป็นยังไง ก็มีเรื่องราวมีเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะค,คุณครูหลิวยกตัวอย่างว่าอะไรประวัติความเป็นมาของครอบครัวฉัน,ค,นคุณครูหลิวก็ยกตัวอย่างไปว่าพ่อแม่ฉันเป็นคนต่างจังหวัดแต่ย้ายมาอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี่เขียนไปแค่นิดๆก็พอนะคะต่อไปชื่อผู้บันทึก ชื่อผู้บันทึกเนี่ยก็คือชื่อใครเอ่ยชื่อของหนูเองนะคะอันนี้ครูหลิวก็ยกตัวอย่างว่าเด็กหญิงยาดาสายทานอ่าก็เขียนไปแต่ว่าถ้าหนูชื่ออะไรชื่อแล้วก็นามสกุลของหนูนะคะก็คือชื่อผู้บันทึกต่อไปวันเดือนปีที่บันทึก อ่าเช่นหนูบันทึกบันทึกวันนี้เช่นวันที่23เดือนกันยายน2564หหนูก็เขียนไปนะคะหนูบันทึกวันไหนหนูก็เขียนวันที่วันนั้นเดือนนั้นแล้วก็พศออนั้นนะคะเรามาสรุปกันนะคะเดี๋ยวคุณครูหลิวจะสรุปให้ฟังสรุปเรื่องที่เราเรียนไปก็คือเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องประวัติความเป็นมาของใครคะ ของใครเอ่ยของตนเองแล้วก็ครอบครัวใช่ไหมคะ,ะประวัติของตนเองก็คือของใครเอ่ยประวัติของตัวเราเองก็คือตัวของนักเรียนเองใช่ไหมคะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยที่เกี่ยวกับ วันเดือนปีเกิดของหนูใช่ไหมคะเวลาเกิดสถานที่เกิดใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ชื่อนามสกุลหรือว่าชื่อคุณพ่อคุณแม่ของหนูเป็นต้นอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวของหนูเองเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองนะคะแล้วคุณครูหลิวถามว่าเราจะสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้จากใครเอ่ยถึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องใครเอ่ย คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นต้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองนะคะต่อมานะคะเป็นประวัติความเป็นมาของครอบครัวกันบ้างครอบครัวทุกครอบครัวเป็นยังไงเอ่ยอย่างที่คุณครูหลิวบอกมีความแตกต่างหรือว่ามีความเหมือนกันคะ มีความแตกต่างกันใช่ไหมคะเพราะว่าแต่และครอบครัวจะมีเรื่องราวมีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันนะคะต่อมานะคะการศึกษาของเราการศึกษาค้นคว้าของเราในเรื่องอประวัติความเป็นมาของตัวเองและครอบครัวตรงนี้ที่เราได้เรียนไปในหน่วยที่2นี้นะคะเป็นการศึกษาที่เป็นการเรียนแล้วก็การศึกษาที่เกี่ยวกับ ตนเองแล้วก็ครอบครัวใช่ไหมคะอ่าดังนั้นคุณครูก็สรุปได้ว่าการศึกษาประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวจะทําให้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับใครเอ่ยเกี่ยวกับตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะหนูเอาแบบฝึกหัดวิชาประวัติศาสตร์ของหนูขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่18นะคะหนูเปิดมาหน้าที่18กันแล้วใช่ไหมคะหนูมาดูแบบฝึกหัดที่คุณครูหลิวจะมอบหมายให้หนูไปทำในวันนี้นะคะก็คือข้อ2.3 ตรงที่คุณครูหลี่วงกลมไว้ตรงนี้แล้วก็ข้อ3ใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเขาให้หนูทำอะไรเดี๋ยวคุณครูพาไปดูนะคะเขาให้หนูทำอะไรข้อ2.3นะคะนักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามจากบุคคลใดตรงนี้นะคะ ตรงนี้ข้อที่2.3ตรงนี้นะคะเขาเนี่ยให้หนูเอาเครื่องหมายถูกเนี่ยไปเติมลงข้างหน้าตรงนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะาอาพี่น้องแล้วก็อื่นๆนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าตรงนี้ที่หนูจะทำได้ก็คือหนูไปหาประวัติของหนูไปหาแล้วก็ไปสืบค้นประวัติของ ตนเอเองแล้วก็ครอบครัวมาแล้วใช่ไหมคะโดยที่หนูเนี่ยสอบถามข้อมูลนั้นข้อมูลของตัวเองแล้วกข็ข้อมูลของครอบครัวหนูเนี่ยโดยหนูสอบถามข้อมูลจากใครนะคะเช่นหนูสอบถามข้อมูลมาจากคุณพ่อคุณแม่ก็ให้หนูใส่เครื่องหมายถูกลงไปตรงนี้นะคะตรงหน้าวงกลมตรงหน้าคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้นะคะ,ตตคคแ,ตะ,คะแต่ว่าถ้าคนอื่น ถ้าเพื่อนอีกคนหรือคนอื่นเนี่ยอสอบถามข้อมูลจากคุณปู่คุณย่าก็ให้หนูใส่เครื่องหมายถูกลงที่ที่คุณปู่คุณย่าตรงนี้นะคะหรือใครสอบถามข้อมูลจาก คุณตาหรือว่าคุณยายนะคะหนูก็ขีดถูกตรงข้างหน้าวงกลมข้างหน้าคุณตาคุณยายตรงนี้นะคะถ้าหนูสอบถามข้อมูลจากใครหนูก็ขีดถูกตรงวงกลมข้างหน้าตรงนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อ2.3ต่อไปข้อ3ใหญ่ข้อ3ก็คือตรงนี้นะคะที่คุณครูหลิวจะให้หนูไปทำก็คือตรงนี้อ่า เดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันก่อนเขาให้หนูทําอะไรนะคะข้อที่3ใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพระบายสีสมาชิกในครอบครัวแล้วออกมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองให้เพื่อนๆนฟังแต่อันนี้นะคะเราไม่ต้องออกมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองให้เพื่อนๆฟังนะคะให้หนูทําแค่ให้หนู าวาดรูปวาดภาพระบายสีครอบครัวของหนูถ้ามีสี่คนนะคะหนูก็ าวาดไปวาดไปเลยสี่คนมีใครมีหนูมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะก็ให้หนูวาดไปถ้าหนูมีสมาชิกครอบครัวมีกันแค่สามคนก็คือมีพ่อแม่แล้วก็หนูหนูก็วาดไปนะคะมีกี่คนหนูก็วาดไปแค่นี้เองนะคะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดที่คุณครูหลิวจะให้หนูไปทำในสัปดาห์นี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูหลิวก็ขอจบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ